ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายช่วงที่1สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ทางรายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะขอนำเสนอวัฒนธรรมริมรางรถไฟจากอยุธยามุ่งสู่อีสานถึงโคราชสถานีแห่งนี้นั้นเมื่ออดีตคือสถานีกรุงเก่าก่อตั้งสร้างขึ้นมาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่5มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็นสถานีรถไฟอยุธยาในสมัยรัชกาลที่6รถไฟหลวงขบวนแรกของเมืองไทยได้นำความเจริญมาสู่แผ่นดินไทยทั้งในด้านการคมนาคมเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้คำว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางของผู้คนแห่งประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นอย่างมากๆครับแต่วิวัฒนาการของสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างทางรถไฟเส้นดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางรถไฟเส้นอื่นๆที่มีวิวัฒนาการของการเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจริมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องครับการรถไฟแห่งประเทศไทยยังดูแลอาคารได้อย่างดีมากอาคารสวยงามมากนะครับเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมของยุโรปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ท่านอย่าลืมครับแวะเวียนเข้าไปดูเมืองหลวงไปดูราชธานีอันสำคัญแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศไทยคนไทยนั้นมีอารยะมีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านานจนวันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่านจะต้องมาเที่ยวชมครับขณะนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนรถไฟสายแรกนะครับรถไฟหลวงสายแรกของชาติร้อยกว่าปีเริ่มต้นจากพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่โคราชและผมนะครับกับทีมงานกำลังจะพยายามแวะสถานีสำคัญสำคัญเราต่อเนื่องไปชุมทางบ้านภาชีสถานีรถไฟสระบุรีชุมทางแก่งคอยจริงๆการเกิดขึ้นและการวิวัฒนาการนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปครับการเติบโตของสังคมระหว่างเส้นทางรถไฟรวมถึงสถานีรถไฟจะเติบโตขึ้นเร็วมากครับด้วยวิวัฒนาการทำให้สถานีรถไฟกลายเป็นกลางเมืองไปซะทุกที่นั่นหมายความว่าแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญเพราะนั้นในการดีไซน์นะครับในการวางเส้นทางเนี่ยครับเราจึงคำนึงถึงทั้งประโยชน์ในการเดินทางและสถานีรถไฟไม่ว่าในยุคเดิมยุคกลางหรือยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่และเราไม่เคยทิ้งรากเหง้าของสิ่งที่เป็นอยู่เดิมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราถึงสถานีหินลับนะครับจากนี้ไปถึงสถานีผาเสด็จนั้นท่านผู้ชมจะเห็นความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิวทำให้ท่านได้เห็นนะครับว่านี่คือความสวยงามของเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกของไทยเดี๋ยวเราจะต่อไปที่ผาเสด็จเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับผมจิรศักดิ์วันวันไอ้นี่ผาเสด็จครับขอบคุณมากครับนี่เป็นสถานีผาเสด็จครับที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่ามีในหลวงรัชกาลที่5ทรงลงพระประมาภิไธยไว้ที่โขดหินใช่ไหมครับข้างทางรถไฟครับข้างทางรถไฟท่านผู้ชมครับมีเอกลักษณ์ไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้คนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่หินก้อนนี้นะครับจะมีพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5ท่านได้ลงพระปรมาภิไธยไว้นะครับได้แกะสลักไว้นะครับผาประเด็ดนะครับแล้วก็มีพระปรมาภิไธยเราต่อเนื่องไปสถานีรถไฟมวกเหล็กท่านผู้ชมครับนี่คือสถานีมวกเหล็กนะครับที่นี่มีความสำคัญคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผมคิดว่าคนไทยรู้จักดีน้ำตกมวกเหล็กอยู่บนผืนป่าเขาใหญ่ท่านผู้ชมครับหลักปรัชญาที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือเรามุ่งมั่นครับที่จะให้บริการกับประชาชนเรามุ่งมั่นครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติการรถไฟแห่งประเทศไทยคนรถไฟเรามีจิตสำนึกเสมอครับว่าเราจะต้องให้บริการประชาชนเราจะต้องอยู่คู่สังคมนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในหลายๆมิติอย่างที่เรียนแล้วครับระหว่างปากช่องถึงผาเสด็จนั้นจะผ่านนะครับปางสถานีปรางอโศกเพราะที่นั่นเป็นในหลวงรัชกาลที่5ทรงปักหมุดนะครับวางศิลาฤกษ์สำหรับรถไฟสายหลวงสายแรกเมื่อสักครู่คือสถานีปรางอโศกนะครับที่นี่มีความสำคัญก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของในหลวงนะครับรัชกาลที่5นะครับท่านทรงปักหมุดลงหมุดหรือวางศิลาฤกษ์ที่นี่มาปัจจุบันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาวางศิลาฤกษ์หรือวางหมุดเพื่อจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าสมัยใหม่คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็รางคู่ที่นี่เช่นเดียวกันรายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาครั้งนี้เพื่อจะทำให้ท่านได้เห็นถึงสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจต้องการให้ท่านเห็นถึงวัฒนธรรมการขนส่งสำคัญต่อยอดในวิถีชุมชนและวัฒนธรรมในหลากหลายชาติพันธุ์ต่างๆช่วงที่2สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการวางว่าระบบการขนส่งทางรางหรือการเดินทางทางรางนั้นเป็นหลักการขนส่งทางรางนั้นจะต้องเต็มรูปแบบครบรูปแบบเพราะมีการขนส่งทางรางมากขึ้นนะครับก็จะเกิดเศรษฐกิจระหว่างรางมากขึ้นเพราะเกิดเศรษฐกิจชุมชนก็ต้องได้รับผลในเชิงบวกนะครับมากขึ้นแน่นอนเป็นเงาตัดตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีนี้เห็นมีการก่อสร้างเก่าใหม่ผสมกันเป็นจังชั่นใหญ่หรือเปล่าครับตรงนี้ครับผมจะเป็นสถานีชั้นหนึ่งครับส่วนที่เรายืนอยู่นี่เป็นสถานีเก่าครับส่วนสถานีที่เห็นนี่คือสถานีใหม่ที่สร้างพร้อมกับทางรถไฟทางคู่ครับเมื่อก่อนสถานีเล็กๆถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้คนมากขึ้นการขนส่งการสัญจรอะไรมากขึ้นดังนั้นต้องถูกการเปลี่ยนแปลงรองรับผู้คนสินค้าความเร็วความทันสมัยมากมายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มี QR code นะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมนะฮะสำหรับการรถไฟประเทศไทยที่ดูแลการขนส่งสำหรับประชาชนนะครับมาตลอดและวันนี้ก็ยังมีความนะครับสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมเชิญครับเชิญขึ้นรถไฟเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นคนหนุ่มคนสาวทั้งสิ้นเลยครับจะเห็นโค้งรางรถไฟนะครับความเร็วสูงท่านผู้ชมครับสวยมากผมพามายืนบริเวณสถานีสูงเนินวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่งถูกการพัฒนาต่อยอดท่านจะเห็นว่าขณะนี้กำลังมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงนั้นจะจอดเป็นระยะทางไกลนะครับแล้วรฟท.ก็ไม่ได้ละเลยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชนนี่คือการพัฒนาที่ถูกต้องครับท่านผู้ชมสถานีนี้มีสถาปัตยกรรม
องค์ประกอบต่างๆอย่างสมบูรณ์รฟท.ร่วมกับชุมชนจึงอนุรักษ์ไว้เพื่อการท่องเที่ยวและวันนี้ชุมชนแห่งนี้ยังได้มีการพัฒนาโดยภาครัฐต่อยอดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการพื้นที่เราโอ้มีช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเพราะฉะนั้นเห็นความตั้งใจของพระมหากษัตริย์ที่โอ้แบบมาเยี่ยมบ้านเมืองเล็กๆของเรานอกจากนั้นระหว่างที่การศึกษาแล้วก็การเผยแพร่ของโรงเรียนของเด็กๆแล้วก็ชุมชนที่เริ่มภูมิใจมันก็แพร่ขยายออกไปเป็นที่มาของกลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินค่ะแล้วก็รวมตัวกันแต่ว่าจากการดำเนินการแบบนี้เราแรกเริ่มเดิมทีเราก็ไม่มีองค์ความรู้ที่จะต้องทำยังไงเผอิญเราได้รู้จักกับอาจารย์ปริญญาชูแก้วซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารสถานีเดิมทีเรามีความรู้เรื่องพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พอมาดูอาคารแบบนี้ก็เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตย์มีรูปแบบที่ควรจะอนุรักษ์แล้วก็เหลือน้อยในประเทศไทยก็เหลือหลัง2หลังเราได้นำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษผมจึงเห็นว่าพระเงี้ยนางดำเนี่ยมีคุณค่ากับชาวอำเภอสูงเนินก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าโรงเรียนสูงเนินได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้การทอพระเงี้ยนางดำคือส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อถ่ายทอดขั้นตอนและประวัติความเป็นมาให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดจิตสำนึกรักในชุมชนรักในท้องถิ่นของตนเองนี่คือช่างภาพที่ถ่ายภาพสถาบันสูงสุดคือในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เป็นเทวดาเดินดินนะครับเวลาที่ตามแต่ละครั้งนะฮะเราจะเห็นพระองค์ที่แบบเฮ้ยไม่เซ็ตไม่อะไรเวลาลุยก็ลุยเลยพอเข้ามาสูงเนินเนี่ยผมก็เห็นก็มีคนชอบโพสต์ชอบถ่ายรูปเล่าเรื่องผ่านมือถือซึ่งผมว่าตรงนี้น่าจะมีค่าแล้วยิ่งตรงนี้ชาวบ้านเขารู้วิธีในการใช้ในการสร้างคอนเทนต์ดีๆนะฮะมันจะช่วยในเรื่องอาชีพเขาได้ต่อยอดในเรื่องอาชีพเขาได้ตรงนี้นะครับที่เป็นเรือนรักรถไฟเนี่ยในอนาคตเราจะเป็น Tourist Information Center นะครับก็คือเป็นศูนย์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับใกล้ๆสถานีรถไฟสูงเนินนั้นในรัศมีไม่เกิน5กิโลคือแหล่งอารยธรรมสำคัญมีหินทรายเก่าแก่นะครับยุคธารวดีซึ่งถูกแกะสลักนะครับอายุนับพันปีอยู่ในประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์มีสิ่งที่มีคุณค่าและวันนี้จะมีมูลค่าอย่างเช่นงานบุญใหญ่ในวันนี้เป็นการร้อยเรียงประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตวัฒนธรรมผู้คนที่ร้อยเรียงร่วมมือร่วมใจกันติดตามผมไปนะครับขบวนวันนี้ก็จะใช้ชื่อว่าขบวนค่าโอกาสล้านช้างนะครับวัฒนธรรมล้านช้างนะครับก็คือเป็นการบอกเล่าว่าองค์หลวงพ่อพระนอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาก็เป็นทางผ่านนะครับทางผ่านที่นี่กลุ่มชนต่างๆเวลาจะผ่านนครราชสีมาเนี่ยก็จะได้มาไหว้มาสักการะองค์ท่านและวันนี้ที่อยู่เบื้องหลังผมคือหลวงพ่อใหญ่นะครับหรือพระนอนเป็นอิริยาบถของธรรมชาติปกติของผู้คนนะครับนอนแล้วมีมือหนุนไว้ที่ศีรษะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมบริเวณนี้เป็นเพียงประเพณีเล็กๆแต่นี่เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในท้องถิ่นที่ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะเกิดได้เลยถ้าหากไม่มีคนรุ่นสู่รุ่นในการพัฒนาต่อยอดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านได้มาเที่ยวแล้วท่านจะได้รู้ว่าวันนี้สูงเนินของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อมาค้นหานะครับว่าเมืองเก่าเมืองแก่ของโคราชอยู่ที่สูงเนินครับ
ช่วงที่3สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกุจิกเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่นะครับที่มีมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยคนจากหลายที่ที่มาอยู่รวมกันแล้วคนท้องถิ่นเดิมด้วยนะครับมีทั้งคนจีนมีทั้งคนไทยโคราชไทยแท้ๆเพราะที่เนี่ยจะบ่งบอกว่าเรามีความเจริญเนื่องจากว่าเรามีสถานรถไฟกุจิกนะครับเป็นที่ทำการค้าของพวกเราท่านผู้ชมครับท่านบาโคราชท่านต้องนึกถึงย่าโมและถ้าอาหารที่รู้จักกันดีคือหมี่โคราชด้วยลักษณะภูมิประเทศเราทำเกษตรคือปลูกข้าวข้าวเจ้าครับนอกจากหุงกินแล้วการถนอมอาหารอย่างหนึ่งคือทำเป็นเส้นหมี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่ครับทำหมี่โคราชบ้านกุจิกนะครับก็จะเอาปลายข้าวมาทำซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็จะเหลือลดลงนะครับเหลือเตาสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกล้ำค่าเนื่องจากว่าอดีตสัก20ปีที่เนี่ยถ้าท่านก้าวเข้ามาที่กุจิกท่านจะได้กลิ่นแป้งกลิ่นควันที่ทำหมี่นะครับทำหมี่กันเกือบทุกครัวเรือนบ้านไหนที่มีเตาก็ทำบ้านไหนที่ไม่มีเตาก็จะส่งคนไปช่วยบ้านที่มีเตานะครับไม่ว่าจะถูหมี่ซอยหมี่ตากหมี่แล้วมีเรื่องของฟืนแล้วก็ของกุจิกเองเนี่ยในอดีตที่เอาหมี่ไปเนี่ยหมี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณบอกเอาหมี่ไปแลกเกลือเอาหมี่ไปแลกปลาร้านะครับเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็เป็นที่มาของสถานรถไฟแห่งนี้ที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างมากนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่านี่เหมือนหมี่ธรรมดาวันนี้ที่ท่านเห็นเส้นหมี่ตรงนี้เป็นเส้นหมี่สดนะครับวันนี้เป็นสินค้าสำคัญของโคราชที่อยู่ตรงนี้มี3ชนิดผมว่าผัดหมี่โคราชคนรู้จักเยอะอันนี้ครับที่เด็ดมากเลยยำหมี่โคราชและอันนี้คือต้มหมี่อร่อยมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านมาโคราชอย่าลืมนะครับมาที่กุจิกแล้วอุดหนุนสินค้าของโคราชคือหมี่โคราชรถไฟนั้นเป็นแมสทรานสิตสำหรับการขนส่งราคาถูกนะครับทุกคนสามารถใช้ได้และวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งและกุจิกแห่งนี้นะครับณวันนี้ยังอยู่และต่อไปก็ยังอยู่สถานีรถไฟแห่งนี้มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาที่ผูกโยงกับคนพื้นที่กับคนไทยมารงสถานีปลายสุดของรถไฟหลวงจุดเริ่มต้นของการรถไฟที่นี่ครับโคราชกว่าร้อยปีจนวันที่โคราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่โตมโหฬารและมีความเจริญขึ้นมากมายจะมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่แต่เส้นทางรถไฟเดิมยังอยู่เพื่อการท่องเที่ยวท่านผู้ชมติดตามเราไปนะครับมาโคราชผมลงสถานีรถไฟสิ่งแรกในความเชื่อความศรัทธาของคนไทยจะต้องมาเคารพสักการะอนุสาวรีย์ย่าโมเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั่วประเทศวันนี้เป็นประเพณีทางด้านพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชามีประเพณีในการแห่เทียนข้าพรรษาครับท่านผู้ชมและทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ร้อยเรียงนี่คือวัฒนธรรมของชาติเราครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูงานแห่เทียนพรรษามีงานศิลปะด้านการแกะสลักเทียนพรรษาไหนๆมาแล้วตามผมไปนะไปดูบรรยากาศ
นะครับการร้อยเรียงความเชื่อความศรัทธาศิลปะประเพณีความสนุกสนานความสุขเราเดินไปรอบๆไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับท่านผู้ชมการรถไฟหรือการเดินทางรถไฟนั้นเนี่ยมีการพัฒนาในเชิงโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีทางคู่ทางคู่หมายถึงว่าเราเมื่อก่อนเรามีทางเดียวนะครับแล้วเราก็สร้างทางคู่ขึ้นมาอันนี้จะส่งผลให้การเดินทางเร็วขึ้นรองรับการเดินทางรถไฟและการขนส่งทางรถไฟที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นนะครับสังคมก็จะเติบโตขึ้นวัฒนธรรมก็จะเข้มแข็งขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังครับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้องขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างยิ่งท่านผู้ว่านิรุตมณีพันธ์และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้อำนวยความสะดวกและทำให้เราได้รับความรู้มากมายครับจากอยุธยาถึงนครราชสีมาได้เห็นอารยธรรมเก่าแก่ได้เห็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่เป็นเรื่องเล่าสิ่งที่เป็นตำนานทั้งปรากฏทางกายภาพศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดูแลรักษาและวันนี้ยังพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะให้รองรับเพื่อการท่องเที่ยวและบริการเราไม่หยุดนิ่งครับเราพัฒนาต่อยอดถึงความทันสมัยต่อไปข้างหน้านี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมที่จะพัฒนาทยานไปข้างหน้าต่อสังคมไทยประเทศไทยนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมเราเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติ